ชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมีโอกาสต้อนรับคณะคณาจารย์นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่15แล้ววันนี้นะคะนายกหันชัยทีฆัฒนานนท์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับท่านนายกอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีให้เป็นผู้บรรยายในเรื่องของระบบการบริหารจัดการในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีนั่นเองค่ะกิจกรรมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในรายการนายกอนุมัติค่ะนายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีได้รับมอบหมายจากนายหันชัยทีฆัฒนานนท์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บรรยายสรุปการดำเนินงานระบบบริหารจัดการในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเริ่มจากนโยบายการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.แบ่งการบริหารออกเป็น3ฝ่ายคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเทศบาลนครอุดรธานีดูแลประชาชนในเขตพื้นที่วงในถนนรอบวงแหวนมีพื้นที่กว่า47ตารางกิโลเมตรประชากรกว่า 400,000 คนประชากรกว่า 140,000 คนแต่ด้วยเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจและการค้าจึงมีประชาชนเวียนเข้ามาใช้บริการในเขตเทศบาลนครอุดรธานีกว่า 200,000 คนในแผนการเช่นเรื่องขายหรือว่าสิ่งที่เข้ามาแล้วที่เราถือได้กี่ปีเรื่องลักษณะนี้นะครับเราเข้าไปต้องเสียอะไรหรือว่าเราต้องให้อะไรกับเขาบ้างนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องของบุตรที่เกิดนะครับวางภารกิจไว้อย่างชัดเจนในลักษณะอย่างเชิงเป็นทางการเป็นระบบแต่ในเชิงของการบริหารการดูแลของในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วในส่วนนี้ทางเทศบาลเราเองเราปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ในเชิงของกฎหมายที่เขาได้รับโดยตรงประกาศระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีนะคะส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของนักบริหารนั่นเองค่ะและในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยเทศบาลนครอุดรธานีเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้เปิดวิสัยทัศน์ในส่วนเดียวส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นค่ะให้กับคณาจารย์นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่15ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าในเรื่องของระบบการบริหารจัดการในเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่ท่านนายกอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานีได้บรรยายไปคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะรวมถึงนายกหันชัยทีฆัฒนานนท์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีของเราก็พร้อมนะคะที่จะมุ่งมั่นและพัฒนาจังหวัดอุดรธานีของเราให้รุดหน้าก้าวหน้าและพัฒนายิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนายกอนุมัติย้อนหลังได้ที่ YouTube เพียงแค่คุณเสิร์ชหาคำว่านายกอนุมัติเท่านั้นเองนะคะง่ายๆแบบนี้อย่าลืมติดตามรับชมรายการนายกอนุมัติย้อนหลังค่ะวันนี้นุ่นหนาพร้อมด้วยทีมงาน P29 ต้องขออนุญาตล่ำลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านายกอนุมัติสวัสดีค่ะ